ก็เราเน้นที่ตัวเด็กอยู่แล้วนะครับให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างนวัตกรรมที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งนโยบายท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าท่านเน้นตัวที่เด็กนะครับงบประมาณทุกอย่างที่จะลงไปนั้นเด็กต้องได้รับประโยชน์นะครับในการจัดทำทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการนะครับซึ่งก็ตรงนะครับกับความตั้งใจและนโยบายของท่านนายกนะครับในการใช้หลักสูตร Active Learning ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสถาบันพัฒนาวิชาการนะครับหรือพวที่ให้โอกาสนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเป็นโรงเรียนของเราทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับที่จะนำหลักสูตร Active Learning มาใช้กับโรงเรียนนะครับและหวังว่าในระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับเราก็คงจะได้รับเห็นผลนะครับในการดำเนินการนะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็อยากจะให้ประโยชน์ในครั้งนี้นะครับขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็โรงเรียนทั่วๆไปนะครับที่เห็นประโยชน์และความสำคัญในการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอนต่อไปครับของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองมี2โรงเรียนนะครับที่จะร่วมโครงการนี้นะครับแต่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยยังมีอีก3โรงเรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ที่จริงอ่ะร่วมกับทางพวมานานแล้วนะครับเราได้ใช้หลักสูตร Active Learning มาระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ให้กับเด็กทั้งสองโรงเรียนของเรานะครับและครั้งนี้ก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับและจะมีการประสานงานกันนะครับทางพวก็จะมีทีมโคชชิ่งให้นะครับกับคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนของเรานะครับสามารถประสานงานได้ตลอดเวลานะครับทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับที่จะสนับสนุนในการใช้Active Learning นะครับก็เชื่อว่าครั้งนี้จะเข้มข้นแล้วก็จะเห็นผลได้มากขึ้นครับสำคัญสุดก็คือให้เด็กนะครับได้มีแนวคิดนะครับมีนวัตกรรมครับและที่สำคัญคือสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับสุดท้ายแล้วแต่ละคนจะเลือกหนทางหรือจะเลือกอาชีพอะไรในอนาคตนั้นผมว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับหรือความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ที่สำคัญเราสร้างพื้นฐานนะครับสร้างแนวคิดที่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับในชีวิตต่อไปในอนาคตของเด็กแต่ละคนครับแน่นอนครับว่าทุกกิจกรรมที่เราทำนะครับเป็นงานใหม่นะครับเป็นงานที่พยายามสร้างงานที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับให้กับเด็กนักเรียนและถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยท่านนายกเนี่ยท่านยินดีที่จะสนับสนุนนะครับให้กับโรงเรียนที่สังกัดในเขตพื้นที่นะครับทุกทั้ง3เขตนะครับทั้งระดับประถมและระดับมัธยมนะครับซึ่งเป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นทํามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนสนใจนะครับและเห็นประโยชน์และคิดว่านำไปใช้ได้นะครับในการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนงบประมาณครับตอนนี้มีอยู่2โรงเรียนครับครับแต่โรงเรียนในทั้งจังหวัดในเขตพื้นที่เนี่ยมีเกือบ300โรงเรียนอ๋อทางสังกัดสพท.นั่นเหรอคะสังกัดสพท.ครับตอนนี้คือถ้าวางพื้นฐานในระดับประเทศเนี่ยเราวางไปเยอะมากแต่ว่าการต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรเลยเนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นมาตรฐานสากลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็ที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ30-40โรงเรียนแล้วนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสร้างโมเดลอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมจริง
นะฮะทั้งผู้บริหารทั้งครูแล้วก็ทั้งตัวผู้เรียนนะเพราะว่า active learning เราใช้นักเรียนเป็นตัวตั้งนะตัวคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยเป็นหลักนะแล้วก็เริ่มจากห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนานะครับแล้วก็เปิดกว้างให้เด็กเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะให้สร้างชิ้นงานต่างๆขึ้นมาตามที่ตัวเองสนใจนะและชิ้นงานเหล่านี้ก็อาจจะออกมาในเชิงสามารถตอบโจทย์ในเชิงอุตสาหกรรมได้ในเชิงพาณิชยกรรมได้นะฮะและในเชิงบริการได้แล้วก็เชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้นะฮะนะเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นเลยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับบริบทของนักเรียนในท้องถิ่นจิกๆที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นต้องทุกโรงเรียนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าหลักสูตรอิงมาตรฐานนะครับเป็นหลักสูตรที่จะต้องสอนแบบ active learning มาประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าประเทศไทยเรามาสอนเป็น passive learning เสียมันก็เลยทำให้ไม่เกิดตัวผลสำเร็จหรือเป้าผลผลิตออกมาจากผู้เรียนนะเพราะมันไปผิดวิธีตั้งแต่แรกนะแต่ตอนนี้พอเราแค่ปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจากที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยวิจัยมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งเด็กทั้งครูเนี่ยเขาเองก็คาดไม่ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลผลิตออกมาได้มากมายนะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยนี้เป็นความคิดที่ค่อนข้างเนี่ยเปิดกว้างและคิดได้อย่างรวดเร็วมากถ้ามีโอกาสเพราะฉะนั้น active learning จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ลงมือทำงานจริงๆนะแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ในบริบทของเขาครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากครับอ๋อจริงๆตรงหลักสูตรนี้เราต้องมาดูในรัฐธรรมนูญนะฮะในมาตราที่258 จ.วงเล็บ4ซึ่งกำหนดชัดเจนว่าให้ปรับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นนะครับให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนนะครับแล้วก็จากยุทธศาสตร์ชาติที่ผมเนี่ยเขาก็ยึดรัฐธรรมนูญให้เน้นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เน้นพหุปัญญานะฮะคือความฉลาดหรือความถนัดของเด็กแล้วก็มาดูในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะที่ประกาศผ่านออกมาในราชกิจจานุเบกษากำหนดชัดเจนว่าให้ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และให้ใช้หลักสูตรปัจจุบันเองมาตรฐานปัจจุบันนะจากนั้นก็พูดถึงเรื่องกระบวนการสร้างความรู้ของเด็กทั้งหมดนะเป็น active learning ทั้งหมดนะไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นนะไม่ให้ทำอย่างอื่นเพราะราชกิจจานุเบกษาก็ถือว่าในด้านการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยที่เกี่ยวข้องการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัตินะฮะครับใช่ครับในบิ๊กล็อกที่2นี้เน้นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยตรงนะฮะแล้วก็ให้ปรับการเรียนการสอนโดยตรงเป็น active learning นะครับตัวชี้วัดก็เด็กจะต้องเรียนเป็นแบบ active learning ครูต้องสอนแบบ active learning ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมพัฒนาครูให้เข้าใจ active learning และจะต้องนิเทศติดตามในเรื่องของกระบวนการ active learning ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับการวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่เราเรียกว่าไอ authentic assessment นะฮะมันจะคู่อยู่กับ active learning แต่ในอดีตเราไม่ได้ใช้ active learning เราก็เลยวัดตัวนี้ไม่ได้เราก็เลยมาใช้การสอบแทนเอานะครับจากการที่ท่านนายกได้แถลงเมื่อเช้าท่านนายกได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นลำดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายของท่านนะคะท่านระบุมาชัดเจนในฐานะที่ตัวเองเป็นเลขาแล้วก็ดูแลในเรื่องท่านนายกได้มอบหมายความไว้วางใจให้มาดูแลเรื่องการศึกษาเนื่องจากตัวเองมีประสบการณ์ในเรื่องการศึกษามาพอสมควรนะคะท่านนายกบอกว่าต้องพยายามจัดการศึกษาให้นักเรียนของเราเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ท่านบอกว่าการศึกษาสร้างคนสร้างชาติเพราะฉะนั้นประเทศชาติเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับการศึกษาแต่การศึกษาเนี่ยมันจะต้องเน้นย้ำมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดการจัดการศึกษาโดยทั่วไปของท้องถิ่นทั่วไป
ก็จะจัดการศึกษาในระดับต้นระดับประถมวัยระดับประถมไม่เกินมัธยมปลายนะคะทุกท้องถิ่นทีนี้เราได้นำนโยบายตัวนี้ไปสู่การปฏิบัติเราได้สร้างความตระหนักให้กับคณะครูนะคะและบุคลากรการศึกษาให้เห็นความสำคัญว่านี่คือนโยบายของนายกนะคุณก็ต้องตอบสนองนโยบายคุณต้องนำนโยบายตัวนี้ไปสู่การปฏิบัติให้ถึงหลักใช้ให้ได้แต่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมันมีขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของแอปพลิเคชันนี้มันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี40ปฏิรูปการศึกษานะคะทำกันมาแต่ว่าขั้นตอนของการทำเนี่ยไม่เป็นระบบทุกคนรู้หน่วยงานการศึกษาทุกแห่งรู้แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้เราก็มาดูว่าเรามาตรวจสอบตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอบจ.เองที่เรามีโรงเรียนของเราทั้งสองโรงเรียนเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเราได้รับรางวัลทั้งสองแห่งได้รับรางวัลแต่ว่าอันนั้นอ่ะเราก็ทำขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าอันนั้นคือ active learning แต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการ active learning เนี่ยถ้ามันจะให้เป็นไปตามระบบจริงๆแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้ทำตามระบบจริงๆเด็กของเรานักเรียนของเราแล้วก็เมื่อจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรม Active Learning เราได้ประชุมครูทั้งหมดนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักทั้งโรงเรียนในสังกัดของเราครูทุกคนก็มาประชุมเมื่อวานนี้นะคะแล้วเราก็บอกให้เขาสร้างความตระหนักว่าต่อไปนี้นะเราจะมีผู้ที่จะมาเป็นโค้ชให้กับเราโดยใช้กระบวนการGPass 5 step นะคะแล้วทางทวเองก็ยินดีที่จะเข้าไปเป็นโค้ชให้กับเราแล้วก็ติดตามใน5เดือนเราก็จะพยายามทำให้ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของท่านนายกของท่านที่ปรึกษาพิเศษของคุณครูนะคะเราก็คิดว่าไม่เกินความสามารถนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเราก็คิดว่าเราพร้อมที่จะเป็นต้นแบบเพราะเราเป็นห่วงท้องถิ่นอื่นๆที่เขายังไม่ได้รับทราบในเรื่องนี้ว่าราชกิจจาได้ประกาศมาแล้วนะว่าทุกโรงเรียนจะต้องทำถูกไหมคะแต่ตอนนี้ท้องถิ่นไม่มีเลยท้องถิ่นยังไม่มีตัวแทนที่จะเข้ามาทำเราเป็นห่วงว่าความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเราจึงบอกว่าบอกกับคุณครูทุกคนว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบนะคะคุณก็ควรจะทำอย่างไรซึ่งทำอย่างไรเนี่ยทางพวซึ่งได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงศึกษาให้เป็นผู้จัดการอบรมให้ความรู้ตลอดจนนิเทศติดตามผลและในส่วนตัวเองเรามีนักวิชาการศึกษาและตัวเราด้วยเราก็จะติดตามนิเทศที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จให้สมกับความเป็นต้นแบบของการจัดการการสอน Active Learning โอเค